การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2023จะไม่สวยงามอย่างที่คาดไว้เพราะว่าเราต้องใช้ทีมชุดเฉพาะกิจลงแข่งขันนะคะแต่หนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็คือจักริดถนอมน้อมตัวตบหัวเสาดาวรุ่งวัย20ปีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ตบทำคะแนนให้ทีมต่อเนื่องจนคว้าตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมของการแข่งขันมาครองได้สำเร็จส่วนความเคลื่อนไหวทีมนักตบสาวไทยของเราสรยาพรมล่าหนึ่งในทีมค่ะก่อนหน้านี้น้องคว้าเหรียญทองซีเกม2023มาหมาดๆก็เป็นข่าวดีแล้วล่าสุดเบบีมาแล้วนะคะมีน้องอัลตราซาวค่ะโชว์เบบี3เดือนกว่าแล้วบอกว่าเป็นข่าวดีที่สุดอีกข่าวในชีวิตของโสเลยปีนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากมายเธอก็ขอบคุณทุกกำลังใจผู้ใหญ่ในทีมชาติที่ให้โอกาสและเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจและพร้อมจะซัพพอร์ตเจ้าตัวน้อยด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะ